ฟรีเครดิต50ไม่ต้องฝากก่อนเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์ @bkk999th สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่5เหตุผลนะครับมาชัดทดะอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครับผู้จัดการทีมชาติไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกเฮดโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่กุนซือใหญ่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อจากอากิระนิชิโนซึ่งตอนนี้เป็นกระแสอย่างมากที่หลายๆฝ่ายทั้งสื่อและแฟนบอลไทยต่างอยากเห็นมาชัดทดะอิชิอิเฮดโค้ชเคียวสมุทรปราการซิตี้เข้ามาเป็นกุนซือใหม่ของทีมชาติชุดใหญ่โดยวันนี้มี5เหตุผลนะครับว่าทำไมมาชาตดะอิชิอิถึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการเป็นกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่1มาชาตดะอิชิอิเป็นกุนซือที่รู้จักนักเตะไทยเป็นอย่างดีทั้งนิสัยใจคอและฝีเท้าของผู้เล่นแต่ละคน2มาชาตดะอิชิอิมีแทคติกสไตล์การเล่นในแบบเจแปนสไตล์มีรูปแบบการเล่นของตัวเองที่ชัดเจนเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้กับนักเตะไทยข้อ3มาชัตตะอิชิอิมีรูปแบบการทำทีมที่ละเอียดเอามากๆไม่มือหวารอบคอบเข้าถึงผู้เล่นแต่ละคนแม้กระทั่งผู้เล่นเยาวชนเขาก็ลงไปเลือกด้วยตนเองข้อ4มาชัตตะอิชิอิสร้างผลงานให้กับแฟนบอลชาวไทยได้เห็นกับตาตัวเองแล้วปั้นนักเตะจนตอนนี้แทบจะไม่เหลือนักเตะแกนหลักจากฤดูกาลที่ผ่านมาเอาไว้ใช้งานเลยทีมใหญ่ๆของเมืองไทยได้ดึงตัวไปร่วมทีมกันเสียหมดรวมถึงบารอสทาเดลี่ดาซูโนไทยลีกที่ย้ายไปเกาหลีใต้ปัจจุบันทีมขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนแต่ผลงานก็ยังอยู่ในกลุ่มหัวตารางของไทยลีกแม้มีแต้มเท่ากับบีจีปทุมและบุรีรัมย์ข้อสุดท้ายข้อ5มัชชัตตะอิชิอิมีรางวัลให้เห็นแล้วกับการเป็นลีกเบอร์หนึ่งของเอเชียเคยคุมในทีมเจลีกมาแล้วและคว้าแชมป์ทุกแชมป์เริ่มจากแชมป์เจลีกแชมป์แอมพารอสคัพแชมป์เจลีกครับรวมถึงการได้รางวัลกุนซือยอดเยี่ยมแห่งปีของเจลีกอีกด้วยฉะนั้นมีโปรไฟล์อย่างแน่นอนอุรวะเลดไดมอนด์กางแผนดึงนักเตะไทยเสริมแกร่งร่วมทีมจุนทากะฮิโร่นะครับเชฟฟุตบอลออฟฟิเชียลของอุระเลดไดมอนด์ทีมแข่งจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดเผยแผนงานเตรียมดึงนักเตะไทยเข้าสู่ทีมอีกไม่นานโดยต้องการนักเตะแบบชนะทิพย์เนื่องจากพวกเขาทำให้ทีมคู่แข่งต้องหวั่นเกรงทุกครั้งที่เจอชนะทิพย์สงกรานต์และธีรธรบุญมาทันเป็นผู้เล่นที่ทำให้ทีมคู่แข่งหรือว่าคู่ต่อสู้หวั่นเกรงทางสโมสรอุระเรดไดมอนด์มีความคิดที่อยากจะได้ผู้เล่นในระดับนี้จากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาเสริมแกร่งในอนาคตหากมีโอกาสเราต้องการให้เป็นเช่นนั้นเราอยากจะได้ผู้เล่นระดับนั้นเข้าสู่ทีมตอนนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีไทยลีกได้ลงนามเปิดตัวเป็นพันธมิตรกับอุระเรดไดมอนด์ทีมแชมป์เจลีก1สมัยและดีกีแชมป์AFC แชมเปี้ยนลีก2สมัยยังเป็นทางการซึ่งก็มีข้อตกลงเพื่อจะแลกเปลี่ยนผู้เล่นการพัฒนาการฟุตบอลอะคาเดมีพร้อมกับอบรมแลกเปลี่ยนความรู้สตาฟโค้ชในด้านการบริหารการจัดการเทียมความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นทีมชาติไทยยิงวินาทีสุดท้ายใส่แชมป์แอฟริกาโมร็อกโกอยู่ในอันดับที่16ของโลกประเทศไทยอยู่อันดับที่18ของโลกไม่น่าแปลกที่จะเสมอกันในนัดนี้สู้ต่อไปไทยแลนด์ประตูใน12วินาทีสุดท้ายแมตต์ต่อไปกลับมาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมให้ได้สนับสนุนจากมาเลเซียยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์จากแฟนบอลเวียดนามสู้ต่อไปไทยแลนด์พวกเราคอยสนับสนุนพวกคุณจากเวียดนามความเชี่ยวชาญทางด้านฟุตซอลของไทยสูงกว่าของเวียดนามเยอะขอแสดงความยินดีและสนับสนุนพวกคุณอย่างสูงและชูธงอาเซียนด้วยกันในเวทีนานาชาติยินดีด้วยทีมชาติไทยจากเวียดนามพวกเราคือพี่น้องกันทีมชาติไทยต้องการ4คะแนนพวกเราจะกลายเป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกทันทีจากแฟนบอลเวียดนามพวกเขาสู้จนกระทั่งจนจบเกมยินดีด้วยประเทศไทยจากแฟนบอลเวียดนามขอให้สู้ต่อไปและโชคดีในแมตช์ข้างหน้าอาเซียนภูมิใจในตัวพวกคุณประเทศไทยไทยไม่เคยยอมแพ้ยินดีด้วยจากเวียดนามลุยต่อไปทีมชาติไทยพี่น้องฟุตซอลทีมชาติไทยแข็งแกร่งของจริงดีมากโมร็อกโกคือทีมที่แข็งแกร่งยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์ไทยแลนด์ยอดเยี่ยมมากจริงๆด้วยความเคารพจากเวียดนามทีมชาติไทยยอมนักสู้รักไทยแลนด์จากเวียดนามพวกเขาแข็งแกร่งมากๆนี่คือคอมเมนต์จากอาเซียนนะครับที่มีให้ต่อฟุตซอลทีมชาติไทยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยมีคิวพบกับหมู่เกาะโซโลมอนส่วนเวียดนามพบกับสาธารณรัฐเช็กนะครับถ้าหากเราชนะเราเข้ารอบต่อไปนะครับก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายลุ้นไปด้วยกันไทยแลนด์ปูนคนเปลือยเหมือนกันสสลักเปิดเผยแข้งชุนบุแอบขอเบอร์ลิซ่า
แบ็กไซด์ชาวไทยนะครับเปิดเผยว่าเพื่อนร่วมทีมชุดฮุนไดมอเตอร์เซอร์ไพรส์ที่รู้ว่าตนเป็นคนบ้านเดียวกับลิซ่าและยังแอบขอเบอร์โทรอีกด้วยสัสลักไหประโคนแบ็กไซด์ชุนบุฮุนไดมอเตอร์รองจ่าฝูงในศึกเคลิกประเทศเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเพื่อนร่วมทีมต่างเซอร์ไพรส์ที่รู้ว่าตนเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดเดียวกับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลแห่งวง Blackpink และยังแอบขอเบอร์นักร้องสาวชื่อดังรายนี้ด้วยลิซ่าเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไปแจ้งเกิดโด่งดังเป็นผู้แตกในฐานะศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่ประเทศเกาหลีใต้โดยล่าสุดเพิ่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกซึ่ง MV เพลงลาลิซ่ามียอดวิวทะลัก1ล้านล้านวิวที่เร็วที่สุดใน YouTube โดยเมื่อถูกแฟนบอลรายนึงถามว่าได้เจอลิซ่าหรือไม่สัสลักที่ระหว่างนั้นพูดคุยแบบสดๆกับโกประเทศไทยตอบว่าโหฮ่าๆๆไม่น่าจะได้เจอหรอกนะครับเขาระดับนั้นแล้วแต่พวกนี้หมายถึงเพื่อนร่วมทีมในทีมชุนบุยังเคยถามผมอยู่เลยว่ารู้จักลิซ่าไหมผมก็ตอบว่าใครจะไม่รู้จักลิซ่าดังขนาดนี้เป็นคนไทยและคนบุรีรัมย์ด้วยกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอคนบุรีรัมย์เหมือนคุณและคุณสนิทกับเขาไหมผมขอเบอร์ได้ไหมผมก็คิดในใจถ้ารู้จักจะขอให้ทำไมขอให้ตัวเองดีกว่าไหมฮ่าฮ่าเด็กหนุ่มจากอำเภอปวยคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ปิดท้ายด้วยความขี้เล่นตอนนี้สัสลักไหประโคนย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาอยู่กับชุนบุฮุนไดมอเตอร์ด้วยสัญญายืมตัว6เดือนพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดเดือนล่าสุดเพิ่งออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดแรกในเกมเปิดบ้านชนะจุดโทษ BG ปทุม 4-2 เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับอุนซันฮุนไดในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021นะครับโอ้โหคนไทยเก่งๆกันทั้งนั้นนะฮะนี่คือสุข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่17กันยายนนะครับ